สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรักไอทีวันนี้นะคะครูไมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าไปหาไอเดียได้นะคะในเว็บนี้นะคะมีรูปภาพทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอนะคะให้เราได้ใช้งานนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Pinterest ค่ะใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Pinterest นะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการในการแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอนะคะแล้วก็เป็นสื่อโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยสร้างงานนะคะเข้ามาหาไอเดียจากการใช้งานใน Pinterest ค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องสมัครการใช้งานนะคะก็เหมือนกับเว็บหรือเหมือนกับแอปทั่วไปนะคะก็ต้องมีการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลเป็นตัวยืนยันตัวตนนะคะหรือถ้าเกิดใครเชื่อมต่อด้วย Facebook นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราได้เชื่อมต่อผ่าน Facebook นะคะลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วนะคะคราวนี้ในคำค้นที่เราใช้นะคะอย่างครูไมเนี่ยได้ใช้คำค้นที่เกี่ยวกับเรียนการสอนการทำสื่อการสอนนะคะแล้วก็กดค้นหานะคะก็จะมีรูปภาพที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะขึ้นมากมายเลยนะคะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างของงานให้เราเนี่ยได้ไอเดียในการนำไปต่อยอดหรือนำไปสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของวิดีโอนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูสื่อตัวนี้ทำงานอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไรและพอเลื่อนมาด้านล่างนะคะก็จะมีสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราค้นหานะคะมาเพิ่มให้นะคะอีกมากมายเลยนะคะถ้าเราใช้คำค้นที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นไปอีกก็จะมีแนวทางในการทำนะคะมีไอเดียในการทำสื่อการสอนหรือทำของตกแต่งห้องนะคะคุณครูนะคะได้นำไปใช้สร้างให้กับนักเรียนนะคะพอเข้าไปเนี่ยจะได้ไอเดียของต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เอามาแล้วมาประยุกต์ใช้ในการเรียนของห้องเรียนของเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วพอเราได้ภาพที่เราต้องการนะคะได้ไอเดียรูปภาพเราต้องการที่จะบันทึกเก็บเอาไว้นะคะเพื่อเป็นไอเดียในการทำนะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกบันทึกรูปภาพเลยนะคะเราก็จะสามารถที่จะเซฟรูปภาพนั้นเก็บมาทำเป็นไอเดียให้เราทำงานต่อไปได้นะคะนี่เห็นไหมคะบางภาพเนี่ยก็จะมาเป็นเนื้อหาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเซฟนะคะบันทึกรูปภาพแล้วก็เก็บเอาไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องมาให้นะคะเซฟเก็บรูปภาพไปใช้นะคะมีทั้งใบงานนะคะแนวทางในการจัดบอร์ดนะคะจัดป้ายนิเทศหรือเป็นเรื่องของตกแต่งงานฝีมือต่างๆเนี่ยแปลกใหม่นะคะน่าสนใจมากๆเลยนำไปปรับใช้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ครูไม้ได้จาก Pinterest นี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ใครสนใจนะคะก็ลองเข้ามาหาไอเดียจากในเว็บไซต์ Pinterest ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาไอเดียในการสอนในปีการศึกษานี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ